สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจากเอชแนลที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราจะมาอัปเดตน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยเราแล้วก็น้ำในเขื่อนของป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับมารับฟังปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆที่ภาคเหนือนะครับเขื่อนภูมิพล 61% เขื่อนสิริกิติ์ 47% เขื่อนแม่งัด 43% เขื่อนกิ่วลม 91% เขื่อนแม่วง 28%เขื่อนกิ่วคอมา 80% เขื่อนคะแววน้อย 101% และเขื่อนแม่มอก 101% ครับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขื่อนลำปาว 64% เขื่อนลำตะคอง 110% เขื่อนลำพะเพิง 98% เขื่อนน้ำอูล 66% เขื่อนอุบลรัตน์ 115% เขื่อนสิรินธร 92% เขื่อนจุฬาภรณ์ 100% เขื่อนห้วยหลวง 63%เขื่อนลำนางรอง 97% เขื่อนมูลบน 103% เขื่อนน้ำพุง 58% และเขื่อนลำแซะ 102% ครับมาอัปเดตน้ำนะครับที่ภาคกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราก็อยู่ที่ 107% ครับลงมา 1% นะครับท่านผู้ชมวันนี้เขื่อนกระเสียวก็ 102% ครับเขื่อนทับสะเหลา 103% ครับผมมาอัปเดตปริมาณน้ำนะครับในเขื่อนต่างๆที่ภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีนครินทร์ 91% เขื่อนวชิราลงกรณ์ 87% ครับมาอัปเดตน้ำนะครับในภาคตะวันออกนะครับเขื่อนบางพระ 95% เขื่อนหนองปลาไหล 115% เขื่อนคลองสียัด 61% เขื่อนขุนด่านประการชน 100% เขื่อนประแส 100% และเขื่อนอรุบดินทรจินดา 108% ครับมาฟังปริมาณน้ำที่ภาคใต้ต่อกันเลยนะครับเขื่อนแก่งกระจาน 87% เขื่อนปราณบุรี 84% เขื่อนราชประภา 77% และเขื่อนบางลาง 49% ครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนครับขอบคุณที่รับชมและฟังจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับทำกินบ้านๆทำขายบ้านๆสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างท่องเที่ยวนะครับแบบบ้านนอกบ้านนอกรักน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับโชคดีไปของท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย